สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นาอยู่ที่กองทัพบกช่อง5ครับในงาน6ทศวรรษพัฒนาดาวร่วมใจวันประชาเมตตาปัญญาอ่อนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับพี่หน่อยของเรานะฮะสวัสดีฮะวันนี้เนี่ยเป็นงานวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนในทศวรรษที่6ด้วยนะฮะอยากให้พี่หน่อยกล่าวนิดนึงตรงนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วช่วยงานมูลนิธิมาเป็นทุกปีนะคะประจำทุกปีนะคะก็จะมีเปิดรับบริจาคทางททบ5นะคะซึ่งออนไลน์นะถ่ายทอดสดนะคะทีนี้เนี่ยเราส่วนหนึ่งในการหาทุนของกรรมการมูลนิธินะคะที่เป็นกรรมการหาทุนเนี่ยก็จะหาสำรองไว้แล้วนะคะปีนี้เข้าใจเลยว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนาะค่ะไหนจะโควิดอีกนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะช่วยกันนะคะคนละเล็กละน้อย5บาท10บาทนะคะช่วยกันบริจาคให้มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะจริงๆแล้วใบเสร็จเนี่ยสามารถไปหักค่าใช้จ่ายได้ 100% เต็มเลยนะคะถ้าเป็นในรูปแบบของบริษัทก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ได้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเป็นบุคคลก็คือเอาไปสามารถเป็นหักภาษีใช้จ่ายได้เนาะค่ะเราก็ทางมูลนิธิก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่คอยสนับสนุนมูลนิธินะคะด้วยดีเสมอมาเลยทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะทางมูลนิธิก็ขอกราบขอบพระคุณแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสำคัญแก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะครับในปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือน้องๆทั้งประเทศเลยมีกิจกรรมอะไรบ้างก็มีแจกถุงยังชีพนะคะแล้วก็ที่ตรวจ ATK นะคะจริงมูลนิธิเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะถึงต่อให้รายรับปีหนึ่ง30ล้านก็ไม่พอนะคะเพราะว่าทั่วประเทศนะคะมูลนิธิก็จะมีสาขาที่แตกออกไปตามจังหวัดต่างๆอีกนะคะก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะกับบุคลากรที่ต้องดูแลเนาะคะและไหนจะต้องมีน้องๆเพราะว่าน้องๆที่มีความพิการทางสติปัญญาเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ก็จะต้องมาฝากเลี้ยงโดยฟรีเนาะมูลนิธิก็จะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะก็หวังว่าน้ำใจของผู้ใหญ่ใจดีเล็กๆน้อยๆนะคะช่วยกันนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอยากเรียนเชิญพี่คนไทยทั้งประเทศเลยมาช่วยกันในการดูแลช่วยน้องๆตัวนี้กันค่ะกราบเรียนเชิญนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้นะคะที่รับบริจาคนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเสิร์ช Google นะคะมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะบริจาคได้ตลอดทั้งปีวันหนึ่งจริงๆแล้วตัวดิฉันเองจะทำงานทำบุญเนี่ยสมมติเปิดตื่นมาแอปพลิเคชันที่โหลดเข้าไปเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นรายการโปรดที่เวลาที่เราจะบริจาคนะคะมีมูลนิธิต่างๆนะคะไม่ต้องเยอะแล้วค่ะวันหนึ่ง5บาท10บาทหรือว่ามูลนิธินึงตามกำลังวันเราเนี่ย80บาท85บาทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องทำทุกวันวันละเยอะๆแต่ถ้าเราพร้อมเนี่ยอาทิตย์ละวันก็ยังดีอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเชิญชวนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ